ับมาติดตามกันต่อนะครับศึกเชฟบะทำมวยไทยออนไลน์นะครับนัดฮีแพทแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับแล้วก็เป็นนัดแรกของการกลับมาด้วยนะครับในรอบหลายเดือนด้วยกันวงการมวยก็ต้องขับเคลื่อนต่อไปนะครับมีปัญหามีอุปสรรคบ้างเป็นเรื่องของการทำงานนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้คุณชายโกสยืนยันมาแล้วนะครับว่าทางโกโซเชียลนะครับก็สามารถรับชมได้แล้วนะครับตอนนี้ครับรวมไปถึงช่อง44แล้วก็ YouTube Facebook นะครับช่อง44เชฟบุญธรรมครับดูได้หมดครับดูฟรีครับวันนี้ดูฟรีกันไปเลยครับ แทนคำขอโทษนะทุกสิ่งทุกอย่างครับก็เตรียมกันมาเป็นอย่างดีแต่ว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็เราก็จะรับผิดชอบในสิ่งที่มันผิดพลาดครับครับดูฟรีไปเลยฮะแต่ว่าแล้วมวยเนี่ยมวยมีอีก5คู่นะครับเพราะว่าเราชมไปเพียงแค่คู่เดียวนี่แหละฮะก็เรียกว่าแหมแทนคำขอโทษแล้วกันครับแฟนมวยครับส่วนใครที่จ่ายมาก่อนเดี๋ยวคืนตังค์ไม่ต้องห่วงหรือไม่งั้นก็เก็บไว้ดูสัปดาห์หน้าถูกต้องครับ70บาท100บาทไม่โกงครับโกงไปก็ไม่รวยครับเท่านี้เพราะฉะนั้นดูฟรีกันไปเลยครับวันนี้ครับบนเวทีครับยกที่2ครับพี่พิเชษครับครับแหวนเพชรเล็กสิทธิ์เป็นสยามครับรวนุชศรีบำเพ็ญเจอกับเสือสยามแก้วสำริดพิกัด110ปอนด์เป็นมวยรุ่นใหม่ๆอีก1คู่ดูกันแบบสนุกสนุกครับลูกขวางหน้าซ้ายของเสือสยามที่แหวนเพชรเลี่ยมตัวดีครับแหวนเพชรเล็กดูชื่อเสียงก็อาจจะดูมีภาษีกว่านิดนึงนะครับวันนี้หลายๆท่านมองว่าแม่ฝ่ายแดงทุกคู่ครับมุมแดงนี่มีภาษีกว่าแล้วเป็นไงครับคู่แรกเป็นยังไงก็เรียบร้อยไปนะครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับฝาเจอซ้ายนะครับกระดูกกระเดี่ยวนี่เสือสยามไม่ธรรมดานะครับอายุมากกว่าครับมีความหนักมีความแรงเอาโดนขวาของแหวนเพชรเล็กอายุห่างกัน1ปีนะครับแหวนเพชรเล็กนี่15เสือสยาม16ขยับเดินครับแหวนเพชรเล็กปักด้วยศอกซ้ายครับเสือสยามหาจังหวะซ้ายนี่นะครับซ้ายเตะกินเปล่าครับออกก่อนครับชิงออกก่อนครับระหว่างขวากับซ้ายอยู่ที่ใครจะถึงก่อนแข้งขวาหรือแข้งซ้ายโอ้โหขวาไปซ้ายคืนครับนี่ครับมาแทนแบบรู้ตัวเตะขวาไปก่อนครับเอาล่ะครับแหมมีบนมีล่างครับสลับกันด้านล่างนั้นที่เลี้ยงมีแค่คนเดียวนะครับเราก็ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดครับ